ับเว็บไซต์ของด่านคาทอ .com ครับผมวันนี้เราจะรีวิวรถ BMW Z5 ตัวนี้มีมอเตอร์ในตัวทั้งหมด4ตัวนะครับผมแต่มอเตอร์หมุนพวงมาลัยผมจะไม่พูดถึงเพราะมีทุกคันนะครับก็สรุปแล้วมี3ตัวนะครับโดยการขับด้านหลัง2ล้อแล้วก็มอเตอร์โยกนะครับทำให้บอกกระดกขึ้นกระดกลงสวิงอย่างนี้นะครับอีก1ตัวเป็น3ตัวโอ้โหสุดยอดเลยแล้วที่สำคัญไฟเยอะมากไฟที่ล้อประตูแต่ว่าตัวนี้ประตูเปิดไม่ได้นะครับผมแล้วก็ไฟข้างหน้าแต่ไฟข้างหน้าเนี่ยจะมาพร้อมเสียงเพลงน้าไฟหน้าตรงนี้จะติดตลอดอยู่แล้วนะครับผมสามารถเปิดปิดได้แล้วไอ้ไฟสีน้ำเงินตรงนี้ที่กระพริบนี้มาพร้อมเสียงเพลงไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเปลืองเลยและที่สำคัญตัวนี้เล่น USB ได้นะครับผมรถปัจจุบันต้องเล่น USB ได้ทุกคันอยู่แล้วนะครับผมเสียบ USB มีเพลงในตัวอยู่แล้วเสียบ Memory ได้เสียบ AUX ได้ตัวนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดไฟหน้านะครับผมตัวนี้เป็นสวิตช์เกียร์อันนี้เป็นสวิตช์สตาร์ทเปิดปิดและที่บอกว่าสามารถโยกได้ที่บอกว่าโยกแบบบอกกระดกจากมอเตอร์ที่3จริงๆก็คือแบบนี้นะครับผมก็จะลักษณะประมาณนี้แล้วก็มีรีโมทบลูทูธนะครับผม1ตัวที่ชาร์จตรงนี้ก็ไม่มีอะไรปกติดีทุกอย่างราคาไม่แพงครับตัวนี้ 2,000 นิดเองเดี๋ยวราคาแจ้งให้ทราบด้านใต้วิดีโอคลิปนี้นะครับผมโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ